ทรัพย์สมบัติในบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของมันสิคะนี่เวโรนี่อะฮะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสาวน้อยคนหนึ่งเธอชื่อว่าซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าเป็นลูกสาวของเศรษฐีผู้มั่งคั่งซินเดอเรลล่าเข้ามาในบ้านได้แล้วลูกค่ะคุณแม่และแล้ววันหนึ่งแม่ของซินเดอเรลล่าก็ได้ล้มป่วยลงซินเดอเรลล่าแม่ขอโทษนะที่แม่ดูแลลูกไม่ได้ลูกสัญญากับแม่ได้ไหมว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วลูกต้องเข้มแข็งและจงทำตัวให้น่ารักเป็นที่รักใคร่ของคนอื่นนะลูกค่ะแม่หนูสัญญาค่ะแม่คุณพี่คะฉันฝากลูกด้วยนะคะดูแลเขาให้ดีๆให้เขาได้เติบโตมาเป็นเด็กดีนะคะฉันรักคุณค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่แต่เพราะซินเดอเรลล่ายังเด็กนักพ่อของเขาจึงจำใจต้องแต่งงานใหม่กับเศรษฐินีคนหนึ่งซึ่งเป็นม่ายลูกติดสองคนของเราใช่แล้วจ้ะเวโรนี่ปะรีบเข้าไปข้างในกันเถอะข้างนอกนี่แดดแรงมากๆเดี๋ยวผิวสวยๆของลูกจะเสียเอานะตามแม่มาอ้าวสวัสดีครับคุณผู้หญิงเพิ่งมาถึงเหรอครับเหนื่อยหรือเปล่ามานั่งพักกันก่อนเถอะครับ ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่พอเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยก็หายเหนื่อยทันทีคุณคะนี่คือลูกสาวทั้งสองของฉันนะคะคนนี้อิสเบลค่ะส่วนอีกคนชื่อเวโรนีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้ะเด็กๆเอาล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำลูกสาวผมให้รู้จักนะครับซินเดอเรลล่าค่ะคุณพ่อซินเดอเรลล่าสวัสดีคุณแม่เขาสินี่คือแม่ใหม่ของลูกนะต่อไปเขาจะมาดูแลลูกแล้วก็บ้านของเรานะสวัสดีค่ะคุณน้าหนูชื่อซินเดอเรลล่านะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ อุ๊ยน่ารักจังเลยนะคะลูกสาวคุณเนี่ย งั้นก็ตามสบายเลยนะครับเดี๋ยวผมมาผมไปหาอะไรให้คุณทานก่อนคุณแม่คะนี่คุณพ่อเขามีลูกสาวด้วยหรอคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกแม่ก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละถ้าเป็นแบบนี้ทรัพย์สมบัติในบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของมันสิคะแล้วพวกเราล่ะคะจะทำยังไงนั่นน่ะสิลูกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันละตอนนี้แต่ช่างเหอะเราอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบ้านนี้ก็ต้องตกเป็นของเราเองจริงเหรอคะคุณแม่ ในทุกวันซินเดอเรลล่ามักจะชอบไปคุยกับแกะน้อยที่สวนหลังบ้านแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าค่ะค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะมาแล้วค่ะมีอะไรหรอคะคุณผู้หญิงซินเดอเรลล่าฟังฉันให้ดีนะตอนนี้น่ะพ่อของเธอเสียแล้วนะเขาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางกลับบ้านฮะอะไรนะคะโถคุณพี่ไม่จริงใช่ไหมแค่ซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าแค่นี้ก็มาทำเป็นดราม่าไปได้ยี่ซินเดอเรลล่าใช่ acting over ซะจริงๆเลยพ่อจ๋าทำไมพ่อต้องทิ้งหนูไปแบบนี้แล้วหนูจะอยู่กับใครหลังจากที่พ่อได้จากไปซินเดอเรลล่าก็ถูกใช้ให้ทำงานทุกๆอย่างในบ้านต
ั้งแต่ที่พ่อจากไปชีวิตเราก็ไม่เคยมีความสุขอีกเลยทำไมเราต้องมาทำงานเพื่อรับใช้คนพวกนี้ด้วยนะแต่ก็ทำไงได้พวกเขาก็เปรียบเสมือนครอบครัวเรานี่นาเอ๊ะใครมากดกริ่งแต่เช้าเลยสักครู่นะคะเอ๊ะโอ้โหจดหมายอะไรเนี่ยยาวอย่างกระหางว่าวฮะจดหมายจากพระราชวังอย่างนั้นหรอซินเดอเรลล่านั่งอ่านจดหมายอย่างใจจดใจจ่อซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายเรียนเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงเต้นรำในพระราชวังเรื่องสำคัญแบบนี้ต้องรีบไปบอกคุณผู้หญิงแล้วล่ะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงคะคุณผู้หญิงมีอะไรกันซินเดอเรลล่าเอะอะวอยวายดังลั่นบ้านไปหมดซินเดอเรลล่าได้เล่าให้แม่เลี้ยงฟังอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับจดหมายเรียนเชิญที่ได้รับในวันนี้ว้ายตายแล้วจริงเหรอเนี่ยดีใจจังเลยค่ะคุณแม่โอ้ยหนูตื่นเต้นค่ะหนูจะต้องได้เต้นรำกับเจ้าชายแน่ๆเลยละค่ะคุณแม่คอยดูนะคะหนูต่างหากละค่ะที่จะได้เต้นรำกับเจ้าชายน่ะไม่มีทางซะหรอกยิ่งอิซาเบลเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันนะจ๊ะยังไงลูกแม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องได้เป็นองค์หญิงแห่งเมืองนี้แน่นอนเลยล่ะอุ๊ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะในงานเลี้ยงเนี้ยจะต้องมีผู้ชายหล่อๆรวยๆเยอะแน่ๆเลยอ่ะใช่แล้วล่ะอิซาเบลถ้าพวกเราไปงานนี้นะรับรองต้องมีแต่ผู้ชายเหลียวมองกันเป็นแถวเลยล่ะแต่พี่ก็คงไม่สนคนพวกนั้นหรอกเพราะคนเดียวที่พี่จะยอมเต้นรำด้วยก็คือเจ้าชายเท่านั้นแหมพี่ก็อย่ามั่นใจให้มากไปหน่อยเลยเดี๋ยวพอเจ้าชายเห็นน้องนะเจ้าชายจะต้องตกตะลึงในความสวยของน้องแน่นอนรับรองได้ของแบบนี้ใครดีใครได้ถึงแกจะเป็นน้องฉันแต่ฉันก็ไม่ออมมือให้หรอกนะจะบอกให้เอาล่ะพี่ไม่คุยกับแกละเอาเวลาไปมาร์กหน้าบำรุงผิวเตรียมตัวไปเป็นสะใภ้ในวังดีกว่าจ้าไอ้พี่บ้าเวโรนี่อะฮะโอ้ยคุณแม่เรียกทำไมกันนักหนาเนี่ยหนูกำลังจะมาร์กหน้าอยู่เลยมีอะไรกันคะคุณแม่เรียกหนูมาทำไมหนูกำลังทำสวยอยู่นะคะคุณแม่โอ้แม่ขอโทษจ้ะลูกจ๋าพอดีว่าช่างตัดชุดเขามาวัดตัวเพื่อที่จะตัดชุดใหม่ไปงานเต้นรำยังไงล่ะจ๊ะลูกเราต้องรีบตัดชุดสวยๆให้เสร็จทันวันงานนะจ๊ะลูกเข้าใจไหมก็ได้ก็ได้ค่ะคุณแม่หนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละอยากจะไปจังเลยนะเนี่ยผู้คนคงจะมากหน้าหลายตาเราอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าของเราที่นั่นด้วยก็ได้แต่เราจะไปได้ยังไงกันล่ะตอนนี้ชุดสวยๆสักตัวเรายังไม่มีเลยเอ๊ะแต่ว่าเรายังมีชุดเก่าของคุณแม่ที่เก็บไว้อยู่นี่นาไปลองเอามาเปิดดูดีกว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเก็บไว้ในกระเป๋าใบนี้แหละลองเปิดดูก่อนแล้วกันว้าสวยเหมือนกันนะเนี่ยชุดนี้แบบนี้เราก็มีชุดใส่ไปงานเต้นรำแล้วนะสิ ดีใจจังเลยแม่จ๋าหนูจะใส่ชุดของแม่ไปงานเต้นรำในวังด้วยนะจ๊ะแม่ และแล้ววันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงวิตายแล้วคุณแม่คะชุดนี้ถูกใจลูกมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวนายอิซาเบลชุดนั้นน่ะมันเป็นชุดของพี่ไม่ใช่ของแกซะหน่อยรีบถอยออกมาห่างเดี๋ยวนี้เลยนะเอาละเอาละหยุดเถียงกันได้แล้วลูกรีบพากันไปแต่งตัวเร็วๆเข้าช้าๆเดี๋ยวจะไม่ทันการเอานะงานนี้ลูกสาวของแม่ทั้งสองต้องเลิศที่สุดค่ะคุณแม่เวโรนี่พร้อมกันหรือยังลูกจะสายแล้วนะรีบๆแต่งตัวกันหน่อยสิเร็วๆมาแล้วค่ะคุณแม่โอ้โหลูกสาวของแม่ทำไมสวยขนาดนี้เนี่ยปะเรารีบไปกันเถอะลูกค่ะคุณแม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วอุ๊ยตาย
ดูยายซินเดอเรลล่าสิคะคุณแม่แต่งตัวอะไรน่ะเฉยเฉยชุดก็เก่าเก่าค่ะคุณแม่ อุ๊ยตายละนี่หล่อนจะไปไหนอย่างงั้นเหรอหวังสูงจังเลยนะยะนี่คิดเหรอว่าพวกเราจะให้ไปด้วยน่ะดูสภาพหล่อนตอนนี้สิฉันคงไม่พาไปให้อายคนอื่นเขาหรอกอยู่ทำงานที่บ้านนี้ก็ดีแล้วอย่าได้คิดที่จะไปเกะกะคนอื่นเขาเลย ปะแล้วรีบไปกันเถอะจ้ะลูกเสียเวลามามากพอละค่ะคุณแม่อะไรกันนี่ชุดของเราก็ไม่ได้เก่าน่าเกลียดขนาดนั้นนี่นาหรือว่าพวกเขาไม่อยากให้เราไปด้วยเราก็แค่อยากจะไปงานเลี้ยงไปพบปะผู้คนบ้างก็เท่านั้นเองแต่ทำไมพวกเขาถึงไม่อยากให้เราไปด้วยกันนะอยากไปงานเต้นรำใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอ๊ะนี่คุณเป็นใครกันนะคะทำไมคุณสวยจังอย่าสนใจเลยจ้ะว่าฉันจะเป็นใครอยากไปงานเลี้ยงในวังใช่ไหมฉันจะทำให้เธอไปงานเลี้ยงให้ทันให้ได้นะจ๊ะซินเดอเรลล่าแต่หนูจะไปได้ยังไงกันล่ะคะชุดสวยๆของหนูก็ยังไม่มีเลยคงไม่มีใครให้หนูเข้าไปในงานหรอกค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะซินเดอเรลล่าฉันจะทำให้เธอสวยที่สุดในงานเลยล่ะพร้อมหรือยังจ้าซินเดอเรลล่าค่ะโอมเพียงว้าวคุณทำได้ยังไงกันเนี่ยขอบคุณมากนะคะนี่เป็นชุดที่สวยมากๆเลยล่ะค่ะแล้วฉันจะไปงานยังไงล่ะคะถ้าไปตอนนี้ฉันคงไปไม่ทันแน่ๆเลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกจ้าซินเดอเรลล่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เธอเองโอ้โหรถมานี่ช่างสวยงามจริงๆเลยอะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะว่าเธอน่ะจะต้องกลับมาก่อนเที่ยงคืนนะไม่งั้นเวทมนต์จะสลายแล้วเธอก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เลยค่ะฉันจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเลยขอบคุณมากนะคะฉันต้องรีบไปก่อนละค่ะไปเลยเจ้าแม่เจ้าชายสิหล่อมากๆเลยอ่ะใช่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่พี่เวโรนี่ทำไมเจ้าชายถึงไม่มองแล้วก็ไม่สนใจเราแม้แต่น้อยเลยล่ะเราแต่งตัวไม่สวยตรงไหนหรอคะพี่นั่นน่ะสิพี่ก็ว่าพี่แต่งตัวสวยที่สุดในงานแล้วนะดูคนอื่นสิแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้พี่น่ะใส่สีเขียวเลิศจะตายใจเย็นๆสิจ้าลูกเดี๋ยวเจ้าชายก็มาหาลูกเองอุ๊ยนั่นใครกันน่ะเอ๊ะนั่นใครมาเป็นใครกันนะเอ๊ะใครมาอย่างนั้นเหรอทำไมคนดูฮือฮากันจังสวยจังเลยเธอดูสิใช่ๆสวยมากเลยอ่ะเอ๊ะทำไมทุกคนมองเราแปลกๆแบบนี้เนี่ยหรือว่าฉันยังแต่งตัวไม่ดีพอหรอขอโทษนะครับช่วยเต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับฮะทำอย่างนั้นเหรอฉันนั่งอยู่นี่ตั้งนานเจ้าชายไม่เห็นจะชวนฉันเลยนั่นสิคะพี่แล้วยายนี่มันเป็นใครกันคะอยู่ๆก็โผล่มาไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาน่ะจะดีเหรอคะดีสิครับให้เกียรติผมสักเพลงนะครับว้าวดูช่างเหมาะสมกันจริงๆเลยอ่ะใช่ๆขอโทษด้วยนะคะเจ้าชายฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวครับคุณเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณเอ๊ะเอ๊ะนี่มันรองเท้าของผู้หญิงแสนสวยคนนั้นนี่นาฉันจะตามหาเธอจนพบให้ได้ทหารครับเจ้าชายวันพรุ่งนี้เจ้าจงออกไปตามหาหญิงสาวให้ทั่วเมือง
หากคนไหนใส่รองเท้านี้ได้ข้าจะให้แต่งงานกับข้าตายแล้วเราทำรองเท้าหายไปหวังว่าคุณคนนั้นคงจะไม่โกรธนะแต่ก็เอาเถอะฉันต้องรีบกลับแล้วล่ะก่อนที่จะเที่ยงคืนเช้าวันต่อมาคุณแม่คะหนูเจ็บใจเมื่อวานจริงๆเลยค่ะเจ้าชายน่ะเอาแต่สนใจผู้หญิงคนนั้นอย่าให้รู้นะว่ามันเป็นใครอ่ะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั่นใครมากันน่ะเอาไปดูซินางซินเดอเรลล่าค่ะคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณมาหาใครเหรอคะผมเป็นทหารจากพระราชวังนะครับไม่ทราบว่าขอเข้าไปข้างในบ้านได้หรือเปล่าครับเชิญค่ะผมมาตามหาเจ้าของรองเท้านะครับถ้าหากว่าใครสามารถใส่รองเท้าข้างนี้ได้ผมจะอภิเษกสมรสด้วยครับผมขอให้ทุกคนช่วยลองรองเท้าหน่อยนะครับได้เลยค่ะเวโรนี่ได้ลองสวมรองเท้าเป็นคนแรกแต่ก็ไม่สามารถใส่รองเท้าได้ส่วนอิซาเบลก็มีเท้าที่ใหญ่เกินไปทำให้ไม่สามารถใส่รองเท้าได้เช่นกันเจ้าชายครับไม่มีใครใส่ได้เลยครับแล้วเธอคนนี้ล่ะลองหรือยังฮะฉันเหรอคะอ๋อนางซินเดอเรลล่าเหรอคะมันไม่ได้ไปหรอกคะเจ้าชายงานเมื่อคืนน่ะไม่ต้องให้มันลองหรอกค่ะไม่ได้หรอกผมจะต้องให้ได้ลองทุกคนใช่ครับผู้หญิงคนนี้ใส่ได้พอดีเลยครับฮะจริงเหรอเนี่ยนี่เธอคือผู้หญิงที่ฉันเต้นรำด้วยเมื่อคืนใช่ไหมใช่แล้วค่ะเจ้าชายฮะอะไรนะคุณซินเดอเรลล่าครับแต่งงานกับผมนะครับคุณคือรักแรกพบของผมค่ะเจ้าชายฉันจะแต่งงานกับคุณแล้วซินเดอเรลล่าก็อยู่กับเจ้าชายอย่างมีความสุขตลอดไปถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ